สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่อากาศเมืองไทยหนาวมากๆเลยนะครับเราอยู่ในถนนที่มีออฟฟิศเยอะที่สุดย่านหนึ่งเลยในประเทศไทยของเรานะครับนี่คือสีลมสำคัญเลยไม่ว่าคุณจะมีเงินมากมายเท่าไหร่เมื่อคุณมาที่นี่มันจะหมดไปนะครับนี่คือซอยละลายทรัพย์ไม่ได้มาตัวเปล่านะวันนี้ผมมาพร้อมกับถุงใบใหญ่พร้อมกับผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Sunbite เขาบอกว่าเป็นแครกเกอร์กรอบรสออริจินอลแล้วก็มีรสปาปริก้านะครับสองรสชาติเลยออริจินอลกับปาปริก้านะครับเราจะไปทำการสำรวจในเชิงปริมาณนะครับวันนี้ว่าสาวๆออฟฟิศที่ย่านสีลมเนี่ยเขาชอบทานอะไรกันบ้างในการที่จะพักเที่ยงมีเวลาชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมเดินทางเลยเคยมาไหมคะผมโตที่นี่บ้าบอผมโตที่นี่เลยนะเพราะว่าช่วงเด็กๆเนี่ยคุณแม่เนี่ยมาเปิดกิจการตรงนี้ตึกยูไนเต็ดเอ้าวนี่เที่ยงได้กินอะไรฮะมีน้องมาฝากหมูกระจกเลยเหรอฮะอ๋อคือทำงานไปก็สแน็คไงสแน็คตัวแปบนี่คือเป็นของโปรดของคุณแม่ผมเลยนะถ้าเกิดมาซอยอะไรซับเนี่ยต้องซื้อนี่นะครับสุดยอดซื้อไปฝากแม่ออกช่อง4ของผมครับหยอกหยอกหยอกเราเจอตัวแทนของสาวออฟฟิศที่สีลมนะครับแล้ววันนี้อยู่ในตัวอะไรครับคุณชื่ออะไรครับชื่อออยค่ะคุณออยปกติแล้วเนี่ยเวลาพักเที่ยงเนี่ยพวกเรากินอะไรกันครับกินอยู่แถวๆเนี้ยเหรอมีแบบร้านเด็ดมั้ยร้านเด็ดมั้ยร้านนี้ก็เด็ดนะคะร้านนี้ทอดมันใช่ทอดมันดูคนจะยืนเต็มเลยเหรอเพราะว่าเขาทำช้าเดี๋ยวขอเพราะอร่อยอร่อยอร่อยลองซื้อในเป้าหมายของคุณในวันนี้คุณจะเดินไปกินอะไรน้ำพริกปลาทูเอ้ยน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิเหรอไปด้วยไปด้วยไปด้วยเออนี่ไงสวัสดีครับพี่ออยยังไงสิร้านนี้นี่เองร้านนี้คือที่ชอบก็คือน้ำพริกกะปิค่ะนี่เหรอดูแน่นมากเลยนะมันเด็ดมากมันเค็มข้นมากเลยนี่เหมาะกับสาวๆออฟฟิศแกงขี้เหล็กเนี่ยจะเอาอันนี้ค่ะวันนี้ผักนะไม่กินผักเหรอไม่เป็นไรไม่ได้คุณต้องกินผักคิดว่าขอตัดหน้านิดนึงได้ครับเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะผมเลี้ยงน้ำพริกกะปิอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเราได้รู้จักน้ำพริกกะปิที่ยอดเยี่ยมของซอยอะไรซับนะครับแล้วก็บายบายถ้าน้องออยรู้สึกหิวก็อย่าเพิ่งแกะกะปิมากินในออฟฟิศนะพกอันนี้ไว้ซันไบต์แครกเกอร์กรอบกินเพลินนะครับอร่อยจริงๆลองดูแล้วก็แยกย้ายตรงนี้เดี๋ยวเราลุยต่อขอบคุณนะเจอแม่เอ๋ยเจอเอ้าคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ครับปกติแล้วคุณแม่ได้ลงมาช้อปปิ้งของกินที่ซอยอะไรซับบ่อยไหมครับก็มาบ่อยอะไรที่คุณแม่ชอบซื้อไปกินช่วงบ่ายขนมของหวานของหวานนะฮะแต่ผมบอกเลยคุณแม่สวยจริงๆนะฮะเคยคิดว่าน้องเอ๋ยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในออฟฟิศอยู่ครั้งนึงน้องเอ๋ยเป็น AE ของเราเองแล้วน้องทำงานเก่งมากเลยนะแต่เจอคุณแม่ไปเนี่ยน้องเอ๋ยแบบจางเลยนะอันนี้คุณแม่เรามีขนมให้คุณแม่กินช่วงบ่าย2รสชาติเลยจากซันไบนะครับแครกเกอร์กรอบทานกับธัญพืชกินได้ไม่รู้สึกผิดเลยขอบคุณนะครับคุณแม่ครับพี่ครับช่วยพูดว่านไปเรื่อยให้กับคนดูได้มั้ยครับครับว่านไปเรื่อยครับเราไปเล่นพูดหน่อยครับว่าบอกขอแตกเราเจอเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมครับเป็นสาวออฟฟิศที่น่ารักมากๆเลยนะครับสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับชื่อหุงค่ะคุณหุงชื่อแปลกมากเลยหุงหุงหิงหุงหิงหุงมันแปลว่าอะไรหุงแปลว่าก้อนเมฆค่ะอ๋อนี่เราดูหุ้งนั่นสิเพราะอ่ะนี่คุณฮอตตาโก้เลยเหรอเสพติดของหวานเหรอครับใช่ค่ะชอบกินกะทิผมมีเรื่องมาแนะนำฮะพอคุณกินตาโก้เสร็จเนี่ยคุณควรจะกินอะไรที่มันแบบแคลอรี่เบาๆลงหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นซันไบต์แครกเกอร์กรอบ2รสชาติเลยรสออริจินอลแล้วก็รสปาปริก้านะครับแผ่นบางกรอบรสชาติอร่อยเข้มข้นสำคัญเลยคือคุณจะรู้สึกผิดน้อยมากเพราะว่ามันแคลอรี่ต่ำมากโอเคนะเจอกันนะหุ้งขอบคุณมากนะขอให้เป็นวันทำงานที่ยอดเยี่ยมครับพูดว่านไปเรื่อยกับกล้องได้ทีเดียวไหมครับได้นะคะว่านไปเรื่อยว่านไปเรื่อยเทียบขาดครับเราเดินลึกเข้ามาในซอยนะครับแล้วก็ได้เจอกับกลุ่มคนทำงานกลุ่มนี้ครับจากวอลสตรีทเลยสวัสดีครับหนุ่มสาวสวัสดีค่ะเคี้ยวกันตุ้ยเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยผมแจมด้วยได้ไหมได้ค่ะอ๋อยังเลยกินไหมครับกินเฮ้ยแบ่งด้วยเหรอเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเรียบร้อยแล้วเอาอย่างนี้เดี๋ยวก่อนจะกินผมถามพวกคุณก่อนว่าทำงานแถวนี้ซอยอะไรซ้ำนี่คุณต้องซื้ออะไรขึ้นไปกินระหว่างวันเซเว่นอีเลฟเว่นอ๋อเหรอดีเลยงั้นอย่างนี้แบ่งกันกินซันไบต์แครกเกอร์กรอบรสปาปริก้าสำหรับพวกคุณนะแล้วก็อันนี้ถือว่าคุณมาเป็นองค์กรนี่เป็นไงอร่อยมากเลยนะแล้วก็สำคัญเลยนะฮะบอกคนดูด้วยว่าซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับ13บาทเท่านั้นเองทั้งกล่องใช่ไหม13บาทเดี๋ยวเขาจะขาดทุนแล้วนะสำคัญเลยคือบางกรอบอร่อยเข้มข้นแล้วก็ทำจากธัญพืชสุดยอดคึกคักมากเลยนะเวลาเรามาตลาดที่อยู่ในย่านออฟฟิศนะครับแล้วก็ทำให้วันทำงานของเราเนี่ยสดชื่นและเป็นสีชมพูขึ้น
อยากถ่ายด้วยอ่ะได้ไหมพูดกับหนูใช่ไหมใช่ค่ะโถเอ้ยเดี๋ยวป้าแปลงเปลี่ยนแว่นหน่อยเปลี่ยนแว่นด้วยเหรอมันมีแว่นที่ใช้งานกับแว่นที่ถ่ายรูปนี่เองมันต้องอย่างนี้ขอบคุณครับฝากพูดกับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมครับว่าว่านไปเรื่อยว่านไปเรื่อยนั่นแน่ขอบคุณครับ